นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมควรนี่เป็นชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำมาหากินจนร่ำรวยสมควรเป็นคนแรกในหมู่บ้านที่มีรถยนต์ขับสมควรทำไร่ที่พ่อแม่ยกให้หลายสิบไร่มีลูกจ้างหลายคนพ่อแม่นั้นป่วยตายไปสองสามปีแล้วแล้วก็ยังมีน้องชายขี้เกียจอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งชื่อนายสงวนวันๆเอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าที่ดินที่พ่อแม่ยกให้ก็ไม่ทำกินปล่อยรกร้างไถเงินพี่ชายกินไปวันๆสมควรก็เลยขอเช่าที่จากนายสงวนน้องชายปลูกพืชผักเป็นสวนผสมมีทั้งกระท้อนขนุนกล้วยอ้อยมะม่วงน้อยนาละมุดแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเรียกว่าพืชผลทางภาคกลางนี่มีแทบจะครบไร่ที่สมควรทำเป็นของตนเองก็มีส้มเป็นหลักนายสมควรนี่มีเมียแล้วชื่อวิไลมีลูกเล็กๆสองคนเป็นผู้หญิงนายสงวนเห็นพี่ชายมีรถก็ต่อว่าสมควรเอาเปรียบน้องปีนึงให้ค่าเช่าไม่กี่ตังค์สมควรโกยกำไรเกินไปสมควรก็บอกว่าพี่ก็ให้เองเต็มที่แล้วได้กำไรไม่เท่าไรหรอกไหนจะค่าลูกจ้างอีกไหนจะสงวนจะขอแทบทุกวันยามที่เงินของสงวนหมดพี่นั่นเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดกว่าจะได้มาแต่ละบาทพี่เห็นเองอยู่สบายพี่ก็พอใจแล้วเองไม่ต้องลำบากแบบพี่เองไม่รู้หรอกถึงคุณค่าของเงินนายสงวนก็บอกว่านี่พี่ว่าฉันขี้เกียจเหรอสมควรก็บอกว่าพี่ไม่คิดจะว่าเองหรอกพี่กลัวเองจะลำบากยามแก่สงวนก็ว่าเรื่องอะไรจะลำบากฉันจะขายที่ไว้กินสมควรก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบขายเลยเกิดว่าเงินหมดก่อนมันจะลำบากสงวนก็ว่าพี่ไม่ให้ขายเพราะพี่กลัวจะขาดรายได้ใช่ไหมถ้าเงินหมดพวกลูกหลานพี่จะไม่ดูแลฉันเลยเหรอสมควรก็บอกว่าพี่ไม่ได้คิดว่าจะขาดรายได้เพียงแต่พี่ห่วงเองเรื่องลูกหลานพี่ก็ไม่รู้ว่ามันโตขึ้นมันจะเป็นยังไงพี่เป็นพ่อมันพี่เองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดูแลเลี้ยงพี่หรือเปล่าพี่ไม่กล้าคาดหวังถึงต้องขยันทำกินยามที่ยังมีแรงเองก็อายุจะ30อยู่แล้วก็มองหาคนดีๆสักคนมาเป็นคู่ชีวิตได้แล้วพี่จะไปขอให้อ่ะมั้ยแล้วพี่จะคืนที่ดินให้เก็บกินต่อไปเก็บขายได้เลยแต่เราต้องขยันนะจะจ้างแต่คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทำเองสงวนก็บอกว่ามีทำไมเมียซ้ำซากจำเจอยู่กับผู้หญิงคนเดียวน่าเบื่อสู้เที่ยวเตร่ดื่มกินเปลี่ยนหน้าผู้หญิงไปเรื่อยๆดีกว่าซื้อบริการมันแล้วก็มันไม่ได้มานั่งเหมือนเจ้าชีวิตเรามาคอยบงการชีวิตน่ารำคาญสมควรก็บอกว่าเองก็หาคนที่เองรักเองชอบสิอยู่กับคนที่เรารักนะความรำคาญมันไม่มีหรอกยิ่งมีลูกด้วยกันความผูกพันมันก็มีมากขึ้นสงวนก็ว่าไม่จริงอะข้างบ้านเราลูกสามยังทิ้งเมียไปมีใหม่เลยสมควรก็ว่านั่นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีก็อย่าไปเอาอย่างสงวนก็ว่าพี่นะเอาเปรียบซื้อรถซื้อราโก้หรูตัวฉันยังไม่มีอะไรเลยสมควรก็อดจะถอนใจไม่ได้ก็ว่าถ้าเองอยากจะขับเดี๋ยวพี่จะให้ขับพี่จะสอนให้พอขับเป็นแล้วก็ไปสอบเอาใบขับขี่ตัวพี่ไปเรียนขับจนเป็นถึงได้ซื้อรถเผื่อว่าใครเจ็บป่วยกลางค่ำกลางคืนจะได้มีรถไปหาหมอเวลาเพื่อนบ้านจะไปไหนไกลๆเขาก็มาว่าจ้างก็มีรายได้เพิ่มอีกว่าแต่เองอ่ะเมาแล้วก็อยากขับไปชนใครเขาล่ะมันจะเสียเงินเสียทองสงวนก็ว่าขนาดมอเตอร์ไซค์ฉันยังไม่เคยล้มไม่นับประสาอะไรกับรถใหญ่มันคงไม่มีวันเป็นอะไรหรอกแต่ถ้าขับแล้วยุ่งยากต้องไปสอบเอาใบขับขี่ฉันก็ไม่อยากได้หนังสือฉันอ่านไม่ค่อยออกพี่ก็รู้ไม่ได้เขียนอ่านเก่งเหมือนพี่นี่ไม่เอาดีกว่าสิ้นปีนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้ด้วยคันนี้มันเก่าแล้วเบาะก็ขาดสมควรก็พยักหน้าตัดความรำคาญไม่อยากขัดใจน้องชายเพราะว่าพ่อแม่ฝากหวังไว้เพราะรู้ว่าน้องน่ะไม่เอาทานอยู่แล้วสงวนนี่มีเพื่อนแต่ละคนก็ชั่วช้าสามัญนิสัยเลวชอบตบตีเมียลักขโมยจี้ปล้นสารพัด
พียงแต่ตำรวจยังไม่รู้ตัวว่าเป็นใครนายสงวนก็เสพสุขไปกับการดื่มเที่ยวเลี้ยงเพื่อนอยู่บ่อยครั้งก็เลยดูว่าเหมือนกับมีเพื่อนรัก 4-5 คนโดยที่ไม่รู้ว่าพวกนั้นมันเป็นแค่เพื่อนกินสงวนก็จะขอเงินจากพี่สะใภ้ครั้งละหลายบาทอยู่บ่อยครั้งจนวิไลบอกให้สมควรซื้อทองแล้วก็เอาเงินไปฝากในเมืองบ้างจะได้มีข้ออ้างว่าเงินมีน้อยสงวนจะได้ขอน้อยลงสมควรก็บอกว่ารอเก็บส้มเทียบนี้เสร็จค่อยเอาเงินไปฝากวิไลจะซื้อทองก็ไปซื้อเลยเอามาเก็บไว้ให้ลูกคำพูดของสองผัวเมียเนี่ยสงวนได้ยินพอดีเพราะว่าพึ่งสั่งเมาจะออกไปข้างนอกจะเดินมาขอเงินก็บังเอิญมาได้ยินก็เกิดความแค้นใจวิไลก็บอกว่าคงยังไม่ไปซื้อทองคนเดียวหรอกรอไปพร้อมพี่จะดีกว่าเอาเงินไว้ที่บ้านเยอะมันก็ไม่ดีฉันก็พยายามไม่ให้ใครรู้ทองเก่าเราก็มีอยู่หลายบาทฉันใส่หีบไว้อย่างดีในสงวนเดินลงจากเรือนใจก็ครุ่นคิดว่ามีเงินทองมากมายแต่มาขี้เหนียวกับตัวอย่างนี้มันน่าจะตายกันซะให้หมดจะได้ครอบครองที่ดินทั้งหมดจะขายใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองคนเดียวสบายไปทั้งชาติเมื่อเมาได้ที่แต่ว่ายังมีสติก็ไปปรับทุกข์กับเพื่อนชั่วว่าอยากให้มีคนไปปล้นฆ่าพี่ชายพี่สะพ้ายและหลานในสิ้นซากที่บ้านมีเงินจำนวนมากทองก็มีถ้าเพื่อนๆรวมหัวกันฆ่าเงินทองนี่จะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเพื่อนๆก็บอกว่าโอ้โธ่เอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมากสงวนก็ว่าจะลงมือวันไหนก็บอกด้วยล่ะเพื่อนก็มองหน้ากันบอกว่าเองกลับไปก่อนแล้วก็อย่าลงกลอนเองเข้าบ้านไปก็ทำตัวเป็นปกติก็แล้วกันพวกกูจะไปวันนี้ล่ะปืนก็มีแล้ว2กระบอกบ้านเองอยู่ห่างจากบ้านคนอื่นนี่ปล้นสบายไอ้บ้านที่อยู่ใกล้ก็มีแต่ผู้หญิงกับเด็กแล้วก็คนแก่ไม่มีปัญญามาช่วยหรอกสงวนก็ทำตามบอกจะคอยดูผลงานเมื่อสงวนกลับไปก็เรียกพี่ชายให้เปิดประตูให้สมควรง่วงก็เปิดให้แล้วก็บอกสงวนลงกลอนเหมือนกับทุกครั้งสมควรก็เข้าไปนอนต่อตอนนั้นเที่ยงคืนแล้วเพราะว่าเช้าจะต้องทำงานเจ้าสงวนก็แกล้งทำเป็นเข้านอนปิดประตูห้องรอฟังว่าเพื่อนจะมาตอนไหนก็มีเสียงเคาะประตูห้องพี่ชายปรากฏว่าเพื่อนทั้ง5คนย่องเงียบมาสมควรก็คิดว่าน้องชายมาเคาะก็ลุกขึ้นอย่างงัวงเงียถามว่ามีอะไรอีกล่ะวิไลก็บอกว่าเมามากหรือเปล่าหรือว่าไม่สบายไปเปิดดูหน่อยสิอย่าพูดเสียงดังนะเดี๋ยวลูกตื่นสมควรก็เปิดประตูก็ต้องตกใจที่มีคนหลายคนดันตัวของสมควรเข้ามาในห้องแสงจากตะเกียงที่จุดไว้ไม่ห่างจากที่นอนเพราะมีลูกอ่อนคนเล็กยังได้แค่ 4-5 เดือนคนโต2ขวบวิไลก็ตกใจมากสมควรก็บอกว่าพวกเอ็งเข้ามาจะมาปล้นเหรอหนึ่งในนั้นก็บอกว่าเออใช่เงินทองอยู่ที่ไหนเอาไม่หมดวิไลบอกว่าไม่มีจะไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านมีแต่ค่าจ้างคนงานอยู่หัวเตียงเท่านั้นยังไม่ได้ไปเบิกมาไอ้คนร้ายก็บอกโกหกไอ้สงวนมันบอกกูเองว่าที่บ้านมีเงินมีทองเยอะสมควรก็บอกว่าโอ้นี่เป็นเพื่อนสงวนเหรออย่าไปเชื่อมันเลยมันเมามันก็พูดเรื่อยเปื่อยเอาเงินที่หัวเตียงไปเถอะข้าไม่เอาเรื่องหรอกเวลานั้นลูกน้อยก็ตื่นขึ้นมาเห็นคนแปลกหน้าเต็มห้องก็ร้องจ้าสงวนย่องออกจากห้องยืนรอดูเหตุการณ์อยู่หน้าประตูปรากฏว่าคนร้ายก็ชกต่อยสมควรแล้วบอกว่ามึงไม่บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาเองก็ได้แล้ว2 ใน 5ก็ชักปืนยิงสมควรจนล้มฟุบไปเสร็จแล้วก็ลั่นไกใส่วิไลกับลูกจนคิดว่าตายสมควรนั้นไม่ตายแค่สลบแต่พวกมันคิดว่าตายกันหมดก็เอาไว้ฉายส่องรื้อทรัพย์สินมาได้ทั้งหมดสงวนก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเอาเงินทองมานี่เดี๋ยวจะแบ่งให้พวกคนร้ายก็หัวเราะบอกว่าเรื่องอะไรกูจะแบ่งให้คนอย่างมึงขนาดพี่ในไส้มึงยังคิดฆ่าได้คนอย่างมึงไม่มีใครครบแล้วล่ะไอ้หนอนบ่อนไส้สงวนก็บอกว่านี่พวกมึงหมายความว่าไงมึงจะหักหลังกูเหรอกูจะแจ้งความคนร้ายก็บอกว่ามึงแจ้งมึงก็โดนด้วยแต่เรื่องอะไรกูจะปล่อยมึงไว้ตายซะไอ้เลวว่าแล้วก็จ่อยิงสงวนในระยะเผาขนที่อกซ้ายสงวนล้มลงถึงแก่ความตายหน้าอนาถ
พวกคนร้ายหรือว่าเพื่อนของเจ้าสงวนก็ขนทรัพย์สินหนีไปเสียงปืนทำให้กำนันได้ยินก็ตีกรอกเคาะไม้เรียกพวกชาวบ้านที่เป็นชายช่วยกันนำอาวุธเท่าที่มีตรงไปที่บ้านสมควรที่คาดว่าเสียงปืนดังมาจากที่นั่นขึ้นไปก็เห็นว่าตายกันเกลื่อนห้องจับดูชีพจรก็เห็นว่าสมควรยังมีลมหายใจระรวยอยู่ก็รีบพาไปส่งโรงหมอกำนันก็ไปแจ้งความแจ้งญาติของวิไลส่วนญาติของสมควรก็มากันหลายคนสมควรได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตไว้ได้หลายวันต่อมาสมควรก็ฟื้นพอจะให้ปากคำได้ก็เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังสมควรเสียใจมากจนไม่อยากจะมีชีวิตสงสารลูกเมียจับใจส่วนเจ้าสงวนน่ะสมควรคิดไม่ถึงว่าน้องแท้ๆจะมีจิตใจที่โหดเหี้ยมขนาดนี้คิดฆ่าตนซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆแล้วก็ลูกเมียได้แต่ก็ขอโหสิกรรมให้สงวนเพราะว่ามันได้ตายตกไปตามกันแล้วเจ้าสงวนหนีกรรมที่ก่อไว้ไม่พ้นกรรมนั้นสนองทันตาเห็นในไม่กี่วันก็จับคนร้ายได้แล้วคดีเก่าก็ผุดขึ้นมาอีกหลายคดีอีกเดือนต่อมาสมควรก็ได้กลับมาอยู่กับบ้านโดยมีญาติคอยดูแลจากนั้นสมควรก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คนดีๆคนขยันอย่างสมควรก็คงจะลำบากอีกไม่นานหรอกครับวิถีชีวิตของกรรมกรก่อสร้างหรือว่ากรรมกรแบกหามโดยทั่วไปเป็นงานอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยและทุกข์ยากต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดอันร้อนแรงหรือว่ากลางสายฝนที่เทลงมาโดยได้รับค่าแรงงานที่เรียกได้ว่าพอมีพอกินไปวันต่อวันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะฝันถึงการที่จะมีบ้านหลังเล็กๆหรือว่ารถเก๋งส่วนตัวเช่นคนอื่นเขาส่วนมากของกรรมกรเหล่านี้ก็แสวงหาความสุขใส่ตัวด้วยการดื่มเหล้าในเวลาหลังเลิกงานจนเมาไมายทำให้รายได้อันไม่มากนั้นสูญเสียไปกับน้ำเหล้าอย่างไร้ประโยชน์และเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองและครอบครัวของเขาเองคุณประดิษฐ์ก็เคยเป็นกรรมกรแบกหามมาแล้วครั้งหนึ่งโดยช่วงนั้นแกก็เพิ่งจะเรียนจบชั้นมัธยมจากต่างจังหวัดฐานะทางบ้านก็ยากจนเหลือเกินอยากจะเรียนต่อให้มีความรู้สูงสูงขึ้นไปก็ไม่มีโอกาสเช่นเพื่อนๆแกก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาหางานทำมาอาศัยพี่สาวพี่เขยอยู่ชั่วคราวพี่สาวพี่เขยก็ไม่ใช่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายก็แค่พอมีพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อมีคุณประดิษฐ์มาอยู่ด้วยก็เท่ากับเป็นการเพิ่มภาระให้เขาอีกก็เกิดความละอายใจแล้วก็ไม่สบายใจตลอดเวลาแกก็ออกตระเวนหางานทำแต่ก็ไม่ได้สักทีเพราะสมัยนั้นงานหายากเหลือเกินไม่เหมือนสมัยนี้ขนาดขอสมัครเป็นคนล้างจานให้กับร้านขายอาหารนี่ยังไม่มีใครรับเนื่องจากเขามีลูกจ้างอยู่แล้วแล้วก็ไม่นิยมลูกจ้างผู้ชายด้วยวันหนึ่งคุณประดิษฐ์เดินผ่านหน้าบริษัทขายข้าวสารเห็นกรรมกรแบกข้าวสารจากรถบรรทุกไปเก็บที่ในโกดังขนาดใหญ่ก็เลยตัดสินใจเข้าไปสมัครกับหลงจู้ซึ่งเขาก็รับทันทีทั้งนี้คงเป็นเพราะวันนั้นกรรมกรลูกจ้างคนหนึ่งไม่มาทำงานประกอบกับคุณประดิษฐ์นี่เป็นคนล่ำสันแข็งแรงเขาก็เลยรับไว้แล้วก็ให้ทำงานเดี๋ยวนั้นเป็นครั้งแรกที่แบกข้าวสารทีละกระสอบจะบอกคุณเอ้ยไม่คิดว่ามันจะหนักหนาขนาดนี้ขาสั่นริกแทบก้าวขาไม่ออกแต่ก็ต้องกัดฟันทนเพราะว่าคนอื่นก็ทำได้เราก็ต้องทำได้หลังจากเสร็จงานกลับบ้านคุณประดิษฐ์ถึงกับจับไข้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเช้าก็ไปทำงานอีกอาศัยยาแก้ไข้แก้ปวดประเภทสองๆนั่นแหละกินเข้าไปยังดีอยู่หน่อยที่ไม่ได้แบกกันทั้งวันหากไม่มีรถบรรทุกข้าวสารกระสอบมาส่งก็ได้พักยาวหลายชั่วโมงตอนระยะหลังๆคุณประดิษฐ์ก็ชินกับการแบกกระสอบหนักๆแล้วก็เลยแบกได้สบายพร้อมกันนั้นก็เริ่มรู้จักการดื่มเหล้าเพราะว่าพวกรุ่นพี่ที่มีอยู่ 5-6 คนเขาดื่มเหล้ากันทุกคนตอนเย็นเลิกงานแล้วก็จะตั้งวงเหล้ากันทุกวันเมาเมื่อไหร่ก็เข้านอน
คือบริษัทนี้เขาทำเพิงพักนอนให้กรรมกรอยู่บริเวณหลังโกดังแล้วก็คุณประดิษฐ์ก็ย้ายมาอยู่ที่นั่นด้วยระหว่างนี้คุณประดิษฐ์ก็สนิทกับพี่เสริมมากที่สุดเพราะว่านอนห้องเดียวกันพี่เสริมนี่อายุเกือบ40แล้วแต่ยังแข็งแรงทั้งที่แกดื่มเหล้าหนักจนหน้าบวมเหล้าที่ซื้อดื่มกินกันก็คือเหล้าโรง35ดีกรีนั่นแหละเวลาพี่เสริมเมานี่แกชอบเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังแกเล่าว่าแกเป็นคนอีสานครอบครัวของแกทำนาเป็นอาชีพแล้วก็มีฐานะพออยู่สบายๆเพราะว่ามีที่นากว่าร้อยไร่ทำเองไม่หมดก็ให้คนอื่นเขาเช่าทำด้วยพ่อพี่เสริมได้ชื่อนายดาออกจะเป็นคนเกเรแล้วนักเลงพอตัวชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันเมาเหล้าได้ที่เมื่อไหร่กลับบ้านจะอาละวาดกับลูกกับเมียอยู่เป็นประจำหรือถ้าหากว่าเสียการพนันกลับบ้านก็จะระบายอารมณ์กับลูกเมียบ่อยครั้งถึงกับตบเตะทุบตีแม่ของพี่เสริมส่วนพี่เสริมนั้นโดนจนชินแล้วทำให้แกเกลียดพ่อของแกมากนายดาพ่อพี่เสริมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เคยเข้าวัดไม่เคยใส่บาตรซ้ำยังด่าว่าเสียสีพระสงฆ์องค์เจ้าเวลาเมาได้ที่กล่าวหาว่าพระสงฆ์วันวันเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนไม่ทำมาหากินอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงสบายไปตลอดชาติชาวบ้านก็เลยไม่ชอบนายดาแต่ไม่มีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนแกเพราะว่าแกเป็นคนโมโหร้ายไม่กลัวใครพี่เสริมเล่าว่าวันหนึ่งที่วัดเขามีงานบุญกลางคืนก็มีลิเกไปแสดงนายดาพ่อพี่เสริมซึ่งดื่มเหล้าจนเมาก็หิ้วขวดเหล้าไปตั้งวงกินต่อในวัดแล้วก็ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นที่น่ารำคาญหลวงปู่เจ้าอาวาสท่านก็ลงมาจากกุฏิมาห้ามไม่ให้นำเอาเหล้าเข้ามากินในวัดนายดาก็เถียงหลวงปู่เอะกระทั่งกำนันต้องเข้ามาใช้อำนาจบังคับให้นายดากลับบ้านตั้งแต่วันนั้นนายดาก็โกรธแค้นหลวงปู่ที่ไม่ไว้หน้าแกทำให้แกอับอายขายหน้าชาวบ้านทั้งที่ตัวแกเองนั่นแหละทำผิดทำชั่วเองแท้ต่อมานายดาก็แกล้งหลวงปู่เช่นแอบเข้าไปคว้างปากุฏิหลวงปู่ด้วยก้อนหินถึงกับกระเบื้องมุงหลังคากุฏิแตกหักเสียหายในเวลาตอนกลางคืนดึกๆทำอย่างเนี้ยหลายครั้งจนชาวบ้านสงสัยก็มีการจัดคนแอบซุ่มเพื่อจะจับตัวคนกลั่นแกล้งหลวงปู่นายดาถึงได้เลิกการกระทำที่ร้ายที่สุดก็คือนายดาแอบเข้าไปขโมยวัว2ตัวของวัดแล้วนำไปผูกทิ้งไว้ในป่าวัว2ตัวนี้มีคนใจบุญซื้อชีวิตมันมาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็นำมาถวายให้หลวงปู่เมื่อวัววัดหายหลวงปู่ก็เดือดร้อนต้องขอแรงชาวบ้านออกตะเวนหาถึง3วันกว่าจะเจอวัว2ตัวน่ะอดน้ำอดหญ้าน่าสงสารมากเรื่องวัวหายเนี่ยชาวบ้านไม่สงสัยในดาคิดว่าเป็นพวกขโมยลักวัวลักควายเข้ามาขโมยเอาไปเพราะว่านายดาแกล้งออกไปช่วยค้นหาด้วยอย่างแข็งขันพี่เสริมเล่าว่าแกเกลียดพ่อแกอย่างที่สุดเพราะแกรู้เห็นความประพฤติของพ่อทุกอย่างแม่จะตักเตือนให้สติก็ไม่ได้เพราะพูดเมื่อไหร่ก็จะโดนพ่อเตะเมื่อนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านไม่มีความสุขเอาซะเลยเว้นแต่เวลาพ่อมาอยู่บ้านนั่นแหละถึงจะมีความสบายใจบ้างตอนหลังๆนายดาพ่อพี่เสริมเนี่ยเสียการพนันมากขึ้นแล้วก็เล่นหนักขึ้นจนต้องนำที่นาบางแปลงไปจำนองขายฝากกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขามีฐานะร่ำรวยได้เงินเท่าไหร่ก็นำเอาไปละลายในบ่อนการพนันจนหมดเหตุนี้ที่นาก็เลยหมดไปเรื่อยๆกระทั่งเหลืออยู่แค่2ไร่ซึ่งเป็นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นเองก่อนที่นายดาจะขายที่ดินผืนสุดท้ายแกก็ล้มเจ็บลงเสียก่อนอาการป่วยไข้ของนายดาสุดลงเรื่อยๆแล้วก็มีอาการประหลาดมากโดยแกจะร้อนรุ่มไปทั้งตัวร้อนเหมือนถูกไฟเผาเอาน้ำเย็นมาลูบแกก็กลับร้องว่าเอาน้ำร้อนเดือดๆมาโดนตัวแกนายดาได้รับความทรมานมากและไม่มีใครช่วยแกได้แกก็ทุกข์ทรมานได้15วันก็สิ้นใจตายอย่างทรมานความวิบัติและความทุกข์ทรมานจากอาการประหลาดของนายดา
คงจะเป็นผลกรรมที่นายดาอาฆาตพยาบาทพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ซ้ำแอบกลั่นแกล้งให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่พ่อตายพี่เสริมจึงต้องเข้ามาหางานทำเป็นกรรมกรในกรุงเทพเพื่อจะหาเงินส่งไปเลี้ยงดูแม่กระทั่งแม่ตายพี่เสริมถึงยกบ้านและที่ดินให้น้องสาวซึ่งมีอยู่คนเดียวส่วนตัวแกก็กินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่ยอมมีลูกมีเมียนี่คือเรื่องราวที่พี่เสริมเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังตอนนั้นคุณประดิษฐ์เองยังไม่รู้เรื่องบาปกรรมอะไรก็เลยไม่มีความคิดเห็นต่อมาพี่เขยฝากงานทำได้คุณประดิษฐ์ก็เลยเลิกอาชีพกรรมกรไปทำงานที่ดีกว่านานๆ 3-4 เดือนถึงได้ไปเยี่ยมพี่เสริมทีเจอกันทีไรแกก็เมาทุกทีเวลาผ่านไปเกือบปีคุณประดิษฐ์ก็ทราบข่าวของพี่เสริมว่าเฒ่าแก่แนะนำขบวนไปทอดพระป่าที่วัดบ้านนอกวัดหนึ่งพี่เสริมก็ไปด้วยหลังจากทอดพระป่าเรียบร้อยขบวนพระป่าก็เดินทางกลับกรุงเทพแต่ว่าพี่เสริมไม่กลับมาด้วยขออยู่ที่วัดนั้นสักพักหนึ่งต่อมาพี่เสริมก็ได้บวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเป็นบุญของพี่เสริมที่มีโอกาสได้บวชได้อยู่ในโลกของความสงบสุขทรงศีลปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ในที่สุดเวลานี้คุณประดิษฐ์มีอาชีพที่ต้องควบคุมดูแลกรรมกรเป็นจำนวนมากเห็นพวกเขาดื่มเหล้ากันมากๆก็พยายามตักเตือนอบรมสั่งสอนเขาเท่าที่จะทำได้มีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดที่คิดว่าพวกเขาพอจะเข้าใจได้ง่ายๆก็นำมาพูดมาสอนให้เขาฟังยกตัวอย่างตัวของคุณประดิษฐ์เองซึ่งเคยเมาหัวราน้ำมาก่อนแต่ก็สามารถหยุดดื่มเหล้าได้โดยเด็ดขาดเมื่อหันเข้าไปศึกษาธรรมะแต่ก็มีน้อยคนเหลือเกินที่จะยอมเลิกยอมละจากเหล้าส่วนมากก็ยังเมากันอยู่ทุกเย็นทีนี้ก็ต้องปลงตกแล้วครับว่ากรรมใครกรรมมันครับ